รู้อยากเรียนถามว่าขณะที่เรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันไม่หลุดออกค่ะกำหนดแน่นหนอแน่นหนอได้ไหมคะกำหนดแล้วค่ะค่ะแล้วก็พยายามกลับมาหาพองยุบค่ะค่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาขณะที่เข้ามานี่เกิดทอยจนกระทั่งถึงศีรษะมากเลยค่ะกำหนดปวดหนอค่ะก็พยายามแผ่เมตตาแล้วปวดหนอทุกขเวทนาหนอบังคับไม่ได้หนอให้กำหนดอย่างนี้นั่งนั่นเป็นทุกข์ได้น้อมจิตเข้าหาพระไตรลักษณ์ตัวอนัตตาคือบังคับไม่ได้นะคะปวดหนอทุกหนอบังคับไม่ได้หนอแล้วก็ทิ้งตัวปวดนั้นกลับมาหาพองยุบแต่ปวดอยู่นานมากเลยค่ะค่ะนานมากก็ช่างไม่เอาค่ะไม่เอาปวดค่ะกลับมาหาพองยุบซะจิตก็จะไม่เอาปวดแล้วจิตจะมาแน่นอยู่ที่พองยุบค่ะจะลืมปวดไปพอเข้าวันที่4นี่เริ่มวันที่5นี่เริ่มหายค่ะหายอ่ะพองยุบหายใช่ไหมคะปวดหายปวดหายค่ะค่ะกฎแห่งกรรมแผ่เมตตาหรือเปล่าคะแผ่นั่นแหละเขาแสดงกฎแห่งกรรมแปลว่าเราต้องไปทำใครเข้ามาให้เขาปวดอย่างนั้นเจ้ากรรมนายเวรเขาก็เรียกร้องนะคะเราต้องได้รับกรรมอันนั้นเหมือนกับที่เราทำให้คนอื่นเป็นอย่างนั้นนั่นแหละกฎแห่งกรรมใช้นี่ลูกใช้นี่คนที่ไม่เคยรู้จักศาสนาเลยแล้วก็ไม่รู้จักศีลเลยนะทีนี้เห็นคนเดินจงกรมนั่งกรรมฐานนี่ก็ชักสนใจหัดเองเนี่ยนะคะจะเกิดศีลขึ้นเองในใจได้ไหมเกิดได้ค่ะเกิดได้ไม่มีใครนำไม่ต้องนำไม่ต้องนำสมาทานค่ะพอเขาเริ่มต้นเดินจงกรมก็เป็นศีลแล้วอินทรีย์สังวรศีลแล้วค่ะไม่ต้องสมาทานดิฉันสอนฝรั่งสอนพวกคริสต์พวกอิสลามนะคะเขาไม่ต้องสมาทานขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ศีลสมาธิปัญญาแล้วค่ะเพราะจิตของเราขณะที่กำลังขวาย่างหนอนี่เป็นอินทรีย์สังวรศีลแล้วใจไม่โลภใจไม่โกรธใจไม่หลงนั่นแหละเป็นอินทรีย์สังวรศีลได้เป็นศีลสมาธิสติปัญญาเกิดพร้อมไปหมดแล้วไม่ต้องไปสมาทานหรอกเขาไม่สมาทานค่ะเขาไม่ไหว้พระค่ะเขาไม่กราบพระพุทธรูปเขาไม่ไหว้พระสงฆ์แต่ว่าเขามาเดินจงกรมนั่งสมาธิศีลเกิดแล้วเป็นอินทรีย์สังวรศีลค่ะเขามีปีติมีสมาธิเกิดเขามีขนลุกเขามีตัวโยกเขามีอะไรเกิดหมดทุกอย่างเหมือนคนไทยเราแล้วเขาผ่านญาณ16ได้เหมือนคนไทยด้วยสอนฝรั่งก็ผ่านญาณ16ไปตั้ง 4-5 คนค่ะก่อนอื่นต้องเรียนให้คุณแม่ทราบก่อนว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้ามาร่วมทำจงกรมแล้วก็ทำสมาธินะครับเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำก็พยายามปฏิบัติตามคำสอนของคุณแม่นะครับประการแรกก็คือการเพ่งดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าดมเพ่งดูท้องพุงพองยุบนะครับทีนี้ก็มีความรู้สึกว่ามันทำไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเคยนั่งสมาธิโดยวิธีอื่นมาก่อนหรือเปล่าพุทโธหรือสัมมาอรหังคะพุทโธนะครับค่ะเหมือนกันค่ะพุทโธก็เหมือนกันพุทโธดูลมหายใจเข้าออกกระทบจมูกพองยุบก็ดูปลายลมพุทโธก็ดูต้นลมมาเหมือนกันค่ะเพียงได้รับเปลี่ยนสถานที่จากจมูกมาดูท้องครับก็ต้นลมกับปลายลมเท่านั้นทีนี้ก็เมื่อจับความรู้สึกไม่ได้นะครับก็อยู่เฉยๆนะครับถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นนิมิตอย่างที่คุณแม่บอกหรือเปล่าเป็นไงคะคือบางทีนั่งไปแล้วก็มันพังะไปข้างหลังนิดนึงนะก็คิดว่าจับได้ไหมว่าพังะหนอไม่ได้ครับเพราะไม่แน่ใจว่ามันเป็นนิมิตจริงหรือเปล่าจะเป็นนิมิตหรือไม่นิมิตก็ตามเราไม่หน้าที่กำหนดนะคะเรามีหน้าที่กำหนดค่ะจะเป็นนิมิตก็ต้องกำหนดไม่เป็นนิมิตก็ต้องกำหนดว่าพังะหนอถ้าพังานหนอว่าไม่เป็นก็ต้องกำหนดว่ารู้หนอค่ะถ้าเรียกไม่ถูกนะคะรู้หนอเรียกไม่ถูกหนอค่ะใช้อันนั้นค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่มีความรู้สึกก็คือว่ามีอาการคันนะฮะคันก็กำหนดว่าคันหนอค่ะถ้าทนไม่ไหวก็อยากเกาหนอค่ะถ้ามันเกาไปแล้วล่ะก็เกาไปแล้วก็เผลอหนอไม่ได้กำหนดหนอใช้คำว่าเผลอหนอค่ะผมอยากจะเรียนถามคุณแม่ว่าในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะที่เราจะจับนี่ได้อันไหนที่เป็นอย่างสมมติอาการคันเนี่ยนะครับอ
ันไหนที่มันคันจริงๆหรือว่าอันไหนที่มันเป็นนิมิตอย่างที่คุณแม่ว่าไม่มีค่ะคำว่านิมิตไม่ต้องไปสนใจคันจริงก็กำหนดนิมิตก็กำหนดไม่ต้องสนใจว่านิมิตหรือไม่นิมิตถ้าเผื่อนั่งแล้วรู้สึกว่ามันจิตมันสงบเฉยๆแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ต้องกำหนดว่าสงบหนอเงียบหนอถ้ามันเงียบที่ใจกำหนดเงียบหนอถ้าหากว่ามันนิ่งที่ท้องกำหนดว่านิ่งหนอเท่านั้นเองค่ะเงียบที่ใจกำหนดว่าเงียบหนอถ้าที่ท้องนี่มันนิ่งกำหนดนิ่งหนอถ้าที่ลมหายใจไม่มีกำหนดไม่มีหนออย่าไปสนใจเรื่องนิมิตหรือไม่นิมิตเรามีหน้าที่กำหนดอย่าไปว่าเอ๊ะนี่มันนิมิตหรือเปล่าอันนี้มันล่าช้าต่อมรรคผลจะไปสอบทานค่ะหน้าที่ของผู้ปฏิบัติจับหลักเลยจับหลักว่าเมื่อเรารู้อะไรแล้วเอาความรู้สึกอันนั้นมากำหนดกำหนดตามที่ใจรู้ใจรู้กายกำหนดกายใจรู้ตากำหนดตาใจรู้หูกำหนดหูยินหนอหูมีหน้าที่รับเสียงใจรู้ตากำหนดตาเห็นหนอใจรู้จมูกกำหนดจมูกกลิ่นหนอใจรู้เนื้อกำหนดเนื้อคันหนอกำหนดตามจริงจะเป็นนิมิตหรือไม่นิมิตอย่าสอบอย่าสอบค่ะไม่ต้องสอบค่ะจะเป็นนิมิตก็ช่างไม่นิมิตก็ช่างกำหนดตามจริงตานี่เห็นปั๊บไว้เห็นหนอจะนิมิตไม่นิมิตก็ช่างต้องกำหนดว่าเห็นหนอเห็นสีแสงก็เห็นหนอเห็นหมาก็เห็นหนอเห็นคนก็เห็นหนอแผ่เมตตาถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นคนแผ่เมตตาจะเป็นนิมิตหรือไม่นิมิตก็ต้องกำหนดเห็นหมาวิ่งมาจริงๆก็เห็นหนอค่ะกำลังนั่งนี่หมาวิ่งผ่านมาปั๊บเห็นหนอเลยค่ะเห็นหมาจริงๆวิ่งผ่านมาก็เห็นหนอค่ะนั่งกินข้าวอยู่หมาวิ่งผ่านมาเห็นหนอเลยค่ะไม่ต้องนิมิตจริงก็กำหนดไม่ใช่อย่างนั้นนะคะของจริงก็กำหนดค่ะครับขอเรียนถามอีกสักข้อนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติที่นี่แล้วนะครับถ้าไปปฏิบัติที่บ้านเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราจะช่วยตัวเองได้ไหมครับใช่ตัวช่วยคุณแม่บอกว่าตัวแข็งอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะแม่บอกแล้วนะว่าเมื่อตัวแข็งแล้วอยากกลัวถ้ากลัวให้กำหนดว่ากลัวหนอแล้วก็ทวนจิตบอกว่าไม่กลัวหนอพยายามลืมตาขึ้นถ้าลืมตาไม่ได้กำหนดว่าลืมตาขยับเข่าขยับหนอขยับหนอกำหนดกำหนอเหยียดหนอกำไม่ได้หนอพยายามหนอภาพเพียรหนออดทนหนอไม่กลัวหนอก็ขยับได้ขยิบตาขยิบหนอขยิบไม่ได้หนอขยิบหนอเอาให้ได้ก็ขยิบได้มันออกได้ช้าผลที่สุดก็ออกได้ถ้าไม่กลัวสักอย่างหนึ่งอย่ากลัวเท่านั้นเองค่ะถ้าอยู่คนเดียวคนอื่นเข้าออกได้หมดแล้วเราออกได้ทีหลังเข้าก่อนทีหลังเข้าประมาณ10นาที5นาทีค่ะไม่มีปัญหาค่ะคุณแม่คะลูกอยากจะกราบเรียนส่งอารมณ์ให้คุณแม่ทราบนะคะคือวันที่4เนี่ยลูกเริ่มมีอาการยุบในเวลานั่งสมาธินะคะยุบที่ท้องเนี่ยค่ะยุบไปเรื่อยๆคราวนี้ความตกใจกลัวเนี่ยก็เลยเฮือกขึ้นมาค่ะแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำอีกพอวันที่5ลูกก็รู้สึกอยากจะลองสู้อีกสักทีหนึ่งก็เลยปล่อยให้ยุบไปเรื่อยๆมันก็ไปออกทางกระดูกข้างหลังเนี่ยค่ะก็รู้สึกทนไม่ไหวก็เลยเฮือกขึ้นมาและเหนื่อยมากเลยค่ะนั่งอีกครั้งหนึ่งก็มีอาการเหมือนกับมีอะไรมันตุบๆจากเอวข้างซ้ายเนี่ยไปข้างขวาค่ะตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปอัดก็บอกว่าแน่นหนอหายใจไม่ออกหนออดทนหนอเพียรหนออย่างที่คุณแม่สอนนะคะก็รู้สึกว่าก็ทนนะคะทนจนกระทั่งมันเฮือกขึ้นมาอีกเหนื่อยค่ะกำหนดเหนื่อยหนอได้ไหมคะกำหนดเหนื่อยหนอได้ไหมคะค่ะตอนนั้นกำหนดว่าแน่นหนอหายใจไม่ออกหนอแต่ความเหนื่อยเนี่ยจะตอนที่ออกจากสมาธิแล้วแล้วกำหนดเหนื่อยหนอได้ไหมค่ะค่ะเหนื่อยหนอเหนื่อยหนออย่างเงี้ยค่ะต้องจี้อาการค่ะพอถึงวันนี้นะคะในขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยก็มีอีกแบบนึงค่ะคือรู้สึกว่ามันที่เอวเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาบีบ
แต่ในขณะที่ตรงหน้าอกเนี่ยมันพองพองพองเหมือนลูกโป่งที่เราพยายามบีบอะค่ะคราวนี้ก็ยิ่งแน่นยิ่งอึดอัดก็อดทนเพราะคุณแม่เคยอธิบายให้ลูกโยคีฟังคนหนึ่งว่าเวลาถึงที่สุดแล้วมันก็จะเฮือกขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะคราวนี้มันรอเท่าไหร่มันก็ไม่เฮือกมันก็ทนไม่ไหวจนกระทั่งหมดเวลาพักค่ะก็เลยลืมตาพอตอนบ่ายก็เป็นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็เป็นอยู่นั่นนะคะเฮือกขึ้นมาทีก็เอาใหม่ก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอะค่ะก็เป็นอาการของยานลูกเป็นอาการของยานที่จะต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ยบารมีของเราไม่พอมันไม่ขึ้นมันก็ไม่วูบขึ้นไปข้างบนบารมีของเราพอมันจะผ่านขึ้นไปข้างบนได้มันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นเราอย่าไปจับฉันกับอาการพองยุบเราต้องหนูไปจับฉันอาการพองยุบต้องไม่ขัดข้องต้องไม่จับฉันต้องดูตามความเป็นจริงเขาจะเป็นยังไงก็กำหนดรู้ตามความเป็นจริงอย่าไปขัดข้องอย่าไปจับฉันไม่ต้องแต่งนะคะให้เป็นเองค่ะถ้าจะอึดอัดก็อึดอัดเนาะมันจะหายใจไม่ออกก็หายใจไม่ออกเนาะมันทนไม่ไหวก็ทนไม่ไหวเนาะเขาจะเฮือกออกมาเองของเขาเองค่ะคราวนี้ในขณะที่เดินจงกรมตอนบ่ายนะคะก็อยู่ๆก็มันร้องไห้แบบเหมือนมันหมดความอดกลั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตใจเป็นไงล่ะคะเวลาร้องไห้อยากร้องไห้แต่เวลานั้นคือในวันที่สองที่เดินจงกรมเนี่ยมีความรู้สึกว่าคิดถึงคุณแม่อยากให้คุณแม่มาก็อยากร้องไห้แต่พยายามให้คุณแม่มาคุณแม่ของเจ้าของเองใช่ไหมคะหรือว่าอยากให้มาอยากให้คุณแม่ได้มาปฏิบัติค่ะแต่คุณแม่นึกถึงบุญคุณเครียดนึกถึงบุญคุณอยากคุณแม่มาปฏิบัติค่ะกตัญญูมันเกิดตุกนึกถึงคุณแม่ที่เคยเลี้ยงเรามาอยากให้มาปฏิบัติอย่างเราบ้างอันนี้กตัญญูกตเวทิตาธรรมมันเกิดแต่วันนี้ไม่ได้คิดถึงคุณแม่ค่ะในขณะที่กำลังตั้งจิตอยู่ที่เท้าอะค่ะก็รู้สึกมันอยากร้องไห้ค่ะแล้วพอร้องไปแล้วมันก็ร้องไปไม่จบสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยสังเวคยานอันนี้สังเวคยานค่ะไม่ทราบจะทำยังไงให้มันหยุดร้องอะค่ะอยากก็กำหนดว่าหยุดหนอเช็ดหนอกำหนดเช็ดน้ำตาหยุดหนอเขาก็จะหยุดค่ะอันนี้สังเวชตัวเองสงสารตัวเองค่ะที่เคยเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติจิตเริ่มรู้ค่ะมีอีกคำถามอยากจะเรียนให้คุณแม่ทราบว่านิมิตนี่เกิดหลายอย่างนะคะแต่มีอยู่อันนึงที่อยากจะถามคุณแม่ว่าเห็นภาพของสามีห่มจีวรเป็นพระแล้วก็ผิวพรรณมีราศีมากเลยคือเขาไม่เคยบวชนะคะในอดีตสิคะอดีตชาติเขาเคยบวชเห็นอดีตเขาเขาเคยเป็นพระหรือต่อไปอนาคตอาจจะเป็นพระอีกก็ได้ไม่แน่มันเห็นได้ทั้งอดีตอนาคตเมื่อวานนี้คือตอนที่พองยุบแล้วคือยุบจนถึงติดสลังค่ะดีมากตัวเกร็งนะคะเกร็งเนาะค่ะแล้วที่คุณเวลายุบหายไปมีไหมคะติดสันหลังแล้วหายไปมีไหมคะมีหายไปชั่วครู่ค่ะแล้วมันนิ่งเนาะเฉยเนาะได้ไหมองค์บริกรรมได้ค่ะฮะดีอย่าทิ้งพอเริ่มจะหายใจมันก็ยุบลงไปอีกมันก็ยุบอีกจนรู้สึกว่าเกร็งแล้วไหล่มันก็เจ็บเนาะเกร็งเนาะตอนนั้นไม่ได้นึกอะค่ะจนคุณแม่มาเรียกค่ะแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเราเคยทำอะไรใครที่ไหล่ให้เขาเจ็บที่ไหล่เราต้องรับผลของกรรมนั้นค่ะถ้าเราเจ็บกายก็แผ่เมตตาเจ็บใจก็แผ่เมตตาค่ะแล้วพอคุณแม่มันเรียกแล้วให้คือให้แก้ค่ะหนูก็นั่งใหม่แม่บอกให้ลืมตาหนูก็ลืมตาแล้วก็พองยุบใหม่ทีนี้พองยุบมันก็แผ่วมันก็เบาแล้วรู้สึกว่ามันนิ่งแบบสบายสบายค่ะพอมันนิ่งแล้วหนูรู้สึกว่าปิติมันคือมันเย็นวูบแล้วเดี๋ยวก็มีคณิกาปิติใช่ไหมคะแล้วก็มีโ
อุเบกขาปิติคือมันจะสลับกันวุบวุบวุบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็สบายช่วงนี้หนูก็เลยคือแผ่เมตตาค่ะแล้วพอมาวันนี้ตอนเดินจงกรมหนูก็มารู้สึกว่าคือเมื่อวานคุณแม่เทศเรื่องกฎแห่งกรรมหนูก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วศาสนาพุทธมันก็คือเหตุและผลเมื่อเราเคยทำกรรมมันก็มีผลมาถึงตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าศาสนาพุทธมันเป็นเรื่องของความจริงแล้วก็เหตุและผลแต่ตอนบ่ายหนูก็รู้สึกเบื่อไม่อยากจะเดินจงกรมรู้สึกเบื่อๆค่ะก็เลยภาวนาหนดเบื่อหนอได้ไหมเบื่อหนอได้ไหมคะค่ะเบื่อหนอแล้วก็อดทนหนอเพียรหนอมีความรู้สึกอะไรคะมากำหนดหนึ่งคำค่ะแล้วพอตอนเมื่อกี้นะคะนั่งสมาธิใหม่ก็มีพองยุบมาอีกมันก็ยุบจนมันหยุดไปมันนิ่งไปแล้วพอมันจะมาอีกมันก็มายุบอีกก็เจ็บหนูก็บอกเจ็บหนอมันก็ยังเจ็บหนูเรียกว่ามันเจ็บขึ้นมาถึงตรงนี้นะคะแต่หนูไม่รู้มันหายไปไหนแล้วมันก็สะอื้นค่ะสะอื้นออกมาเองแล้วตัวชาตัวสั่นก็ภาวนาสั่นหนอชาหนอมันก็ไม่หายก็เลยลืมตาเจ้าอื่นแล้วก็อยากสังเวคยานฮะแล้วก็ลืมตาก็ภาวนาไปเรื่อยๆตามอาการนะคะก็มีอารมณ์ดีๆเจ้าอื่นน่ะดีมากก็จนพอคุณแม่บอกพักก็เลยคลายอะค่ะแล้วก็พักกำหนดกิริยามากๆไหมล่ะคะเวลาพักก็พยายามกำหนดอิริยาบถปัจจุบันให้มากจะได้ก้าวหน้าในการปฏิบัติเขาเรียกคณิกะสมาธิให้ได้คณิกะสมาธิมากๆจะก้มจะเงยจะเลี้ยวซ้ายแลขวาจะหยิบยกปล่อยวางกำหนดมากๆจะได้ผลเร็วค่ะแค่นี้อาหารตัวไม่แข็งใช่ไหมคะมันชาค่ะชาเฉยๆไม่แข็งนะค่ะที่แม่ไปเห็นตัวกลัวจะแข็งอันนั้นเมื่อวานค่ะแต่อันนี้เมื่อวานนี่ค่ะวันนี้ไม่เป็นใช่ไหมคะวันนี้กำหนดไม่เป็นใช่ไหมคะค่ะสงสัยอะไรบ้างสงสัยว่าอาการที่บอกว่ามันเจ็บแล้วมันขึ้นมาถึงตรงนี้ค่ะแล้วหนูก็อดทนหนอเพียรหนอแล้วมันก็สะอื้นออกมานี่คืออาการของอะไรอะคะคือสะอื้นอาการของญาณค่ะสะอื้นแรงมากอาการของญาณอาการสังเวทญาณอาการของจิตที่ปฏิบัติไปได้สูงอาการของเห็นทุกข์โทษของรูปนามอาการของญาณที่6ที่7ที่8คุณแม่ครับผมอยากจะกราบเรียนคุณแม่ครับมาฝึกปฏิบัติเป็นครั้งแรกนะครับคุณแม่ในช่วงแรกนี่นะครับก็การนั่งสมาธินะครับก็ในวันแรกนี่ค่อนข้างลำบากมากนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกปวดที่ขานะครับแล้วก็ปวดเมื่อยมากนะครับอย่างหนึ่งก็มี เหมือนกับลมพยายามจะตีขึ้นมาครับทำให้หายใจไม่ออกครับแล้วก็อึดอัดมากครับก็พยายามข่มนะฮะแต่ก็พยายาม ยึดอยู่กับยุบกับพองนะครับตอนนี้ยังใส่หนอไม่ได้ครับก็ยังแค่ยุบกับพองอยู่ก็จากวันแรกจนมาถึงวันที่6นี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณแม่ตอนนี้ก็เริ่มนั่งแล้วก็พวกอาการปวดเมื่อยแล้วก็ความรู้สึกที่ลมที่ตีขึ้นมานี่ก็หายแล้วครับแต่วันนี้ตอนทานข้าวกลางวันผมอาจจะกำหนดปัจจุบันยังไม่เก่งนะครับยังทำไม่ได้ดีก็เกิดน้ำตาไหลขึ้นมาตอนที่ทานข้าวกลางวันครับเพราะว่าตั้งใจจะพยายามข่มความรู้สึกอยากที่มีอยู่ในใจก็ฮะก็มีน้ำตาไหลออกมาแล้วก็สะอื้นอยู่นานเหมือนกันครับจนลดไหลหนอได้ไหมลูกครับพยายามจะให้หยุดนะครับคุณแม่ครับมันหยุดไม่ได้ครับนาไว้ไม่อยู่หรอกลูกเวลามันจะพังมันต้องพังออกมาจนได้น้ำตาไหลกำหนดไหลหนออยากเช็ดกำหนดอยากเช็ดหนอก็เช็ดหนอไปตามจริงครับครับก็เรียนคุณแม่ทำตรงแล้วรู้สึกอายนะฮะก็ไม่ต้องอายเรื่องนี้ไม่มีใครอายใครได้ขนาดนายตำรวจปริญญาชั้นโทก็ตามร้องต่อหน้าผู้หญิง5 6 8คนเนี่ยร้องออกมาจนได้
ครับแม่ฮะเอากลั้นไม่อยู่ครับร้องโฮเหมือนกับลูกนั่นแหละครับแม่อันนี้ของดีนะจานสูงแล้วนะถ้าร้องออกมาโฮนะหายากนะครับท่านนึงจะได้สักคนนึงนะครับไปปฏิบัติไปได้ดีมากแล้วลูกก็คงจะพยายามติดต่อไปเรื่อยๆครับแต่วันนี้พอตอนบ่ายพอเริ่มนะฮะเดินจงกรมนะครับอาการก็เริ่มสงบลงนะฮะก็เริ่มหมายถึงว่าก็ทุกอย่างก็คงเรียบร้อยแต่พอเริ่มนั่งสมาธิใหม่นะครับก็เริ่มมีน้ำตาไหลออกมาอีกทั้งๆที่ว่าไม่ได้ไปกำหนดหรืออะไรไงนะครับก็พยายามอยู่แต่ก็ไม่หยุดนะครับคุณแม่ครับก็ต้องถอนจากสมาธิออกมานะครับครับแต่ว่าช่วงหลังนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็ขณะที่ร้องไห้จิตใจเป็นไงบ้างคือว่าก็จิตสลดใช่ไหมคะสังเวชใช่ไหมคะสงสารตัวเองใช่ไหม รู้สึกบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกครับคุณแม่ฮะจะเศร้าก็ไม่ใช่เศร้าครับแต่ก็แบบเขาเรียกพยาญาณเห็นภัยในวัฏสงสารครับอาทีนวายานเห็นทุกโทษของรูปนามไม่อยากเกิดทั้งสงสารตัวเองทั้งสงสารคนอื่นเห็นคนก็สงสารเห็นสัตว์ก็สงสารสงสารคนที่เกิดมาสงสารสัตว์ที่เกิดมากินข้าวก็กลืนมาลงมันแค้นอยู่ตรงคอหอยเนี่ยกลืนไม่ลงสงสารคนสงสารสัตว์เห็นอะไรสงสารหมดครับสังเวคญาณครับคุณแม่ครับแล้วจากวันพรุ่งนี้แล้วถ้าผมไปปฏิบัติต่อถ้าควบคุมไม่ได้นี่ได้ควบคุมได้ครับเขาไม่ร้องมากหรอกน้ำตาไหลซึมๆนิดหน่อยนั่นแหละครับผมคงเรียนคุณแม่เท่านี้นะครับเขารู้จักกำหนดของเขาเองลูกทีนี้เมื่อกี้นี้ที่ตอนนั่งเป็นไงบ้างอาการพองยุบเปลี่ยนแปลงไปไงบ้างลูกครั้งหลังสุดนี่นะครับก็เริ่มหมายถึงว่าเริ่มสงบนะฮะแล้วก็อยู่ในพองยุบได้ในช่วงเวลานั้นจะผ่านพ้นไปเป็นขั้นตอนมันเป็นขั้นของเขาเองขั้นของญาณจะผ่านไปเดี๋ยวก็จะถึงอุเบกขาพอถึงอุเบกขาก็วางเฉยหรือว่าถึงญาณที่9ถึงญาณที่9ก็จะสู้ค่ะจะสู้แต่ความเจ็บความปวดอะไรได้ดียิ่งขึ้นเดี๋ยวจะถึงการรัดตัวผิดทีหลังอีกครับมีอะไรจะกำหนดคล่องตัวขึ้นพยายามกำหนดอิริยาบถให้มากๆเวลาพักนะคะเวลาเดินแล้วก็มีเท้าบังคับให้กำหนดที่เท้าเวลานั่งแล้วก็มีท้องบังคับให้กำหนดที่พองยุบตาหูจมูกลิ้นกายใจจะกำหนดยินหนอคล่องตัวขึ้นเห็นหนอคล่องตัวขึ้นคิดหนอคล่องตัวขึ้นจะกำหนดได้ดีขึ้นแต่เวลาพักเนี่ยจะต้องสร้างความรู้สึกกำหนดรับอารมณ์ให้ทวารหกให้คล่องตัวขึ้นแล้วก็การปฏิบัติจะก้าวพ้นจากไอ้พวกนี้ไปได้เร็วขึ้นจะทึ่งถึงสังขารุเบกขาญาณได้เร็วขึ้นและจะวางเฉยต่อรูปนามได้ดีขึ้นและจะผ่านได้เร็วร้องไห้โฮโฮอย่างนี้จะผ่านได้เร็วผ่านญาณ16ได้เร็วครับกราบเรียนส่งอารมณ์กับคุณแม่นะคะค่ะคือลูกก็เพิ่งจะมาปฏิบัติเป็นครั้งแรกนะคะด้วยความรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้สิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่เคยได้รู้มาก่อนค่ะมาคราวนี้ก็คงเหมือนกับว่าจะมาคำทางซึ่งเป็นทางใหม่ของชีวิตค่ะค่ะในวันแรกวันที่1ถึง3เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าลำบากนะฮะแต่ก็พยายามสู้นะฮะด้วยความคิดว่ามีความอดทนแต่ก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์มากกว่าก็มีความเบื่อหน่ายทุกกายหรือทุกใจคะทุกใจฮะทุกกายไม่มีนะฮะอ๋อทุกใจฮะทุกใจเพราะไม่เคยฮะเพราะไม่เคยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอึดอัดนะคะพอเช้าวันที่3นี่จะรู้สึกเป็นมากเลยนะคะมีอารมณ์เบื่อหน่ายมากจนกระทั่งได้มีการส่งอารมณ์ก็มีความรู้สึกว่าความทุกข์นั้นเหมือนกับมันหมดไปนะคะค่ะมีความสบายใจขึ้นแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติมากขึ้นวันที่4ก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงในพองยุบนะคะมีการพองแล้วก็ยุบจนกระทั่งหายไปนะคะแต่ระหว่างนี้ก็มีปิติบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีอาการคันนะคะเหมือนกับมีอะไรมาไต่แล้วก็
มีการโยกของตัวนะคะไปข้างหลังวันที่5เนี่ยจะเป็นวันที่มีอารมณ์มากที่สุดเลยนะคะขณะที่นั่งสมาธิในช่วงเช้าจะมีความรู้สึกว่าน้ำตามันไหลออกมาเองนะคะแล้วก็มีอาการขนลุกนะคะขนลุกอันนี้ความปิติค่ะแต่ที่น้ำตาไหลนั้นก็มีความรู้สึกว่ามันเศร้านะคะแต่ก็บอกไม่ถูกว่ามันเศร้าเพราะเรื่องอะไรแต่ว่าความรู้สึกมันเศร้านะคะค่ะแล้วก็น้ำตาก็ไหลนั่นเป็นอาการของมันเศร้าค่ะมันจะอยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วคนดีเขาตื่นขึ้นมาไล่ค่ะแล้วก็มีอาการเหมือนมีตัวโยกนะคะแล้วก็ขนลุกรู้สึกวันที่5จะมีอาการอันนี้มากเลยนะคะแต่พอวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเริ่มสงบนะคะไม่ค่อยจะมีความรู้สึกอะไรแต่ก็นั่งสมาธิกำหนดพองยุบได้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพองยุบเนี่ยมันจะบางทีมันก็เปลี่ยนจังหวะเป็นเร็วจนเร็วมากนะคะบางทีก็แผ่วจนเกือบจะหายไปแล้วก็กลับมาเร็วใหม่นะคะตามทันนะคะค่ะตามทันค่ะส่วนนิมิตนี่รู้สึกว่าไม่ค่อยจะมีนะคะมีแต่เห็นเป็นแสงสว่างนะคะเห็นหนอได้ใช่ไหมคะเห็นหนอได้ค่ะส่วนคนหรือวัตถุอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะหูก็รู้สึกจะได้ยินแบบเป็นเสียงนกนะคะครั้งหนึ่งคิดหนอมีไหมคะคิดหนอคิดหนอมีค่ะคือเวลาคิดถึงเรื่องอื่นนะคะมีทางการงานบ้านเรือนนะคะมีไหมก็มีบ้างค่ะมีบ้างค่ะเรื่องงานคิดหนอเรื่องโลกหนอค่ะคิดหนอเรื่องธรรมะหนอค่ะสองสามวันนี้นอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยหลับคิดถึงลูกมันปวดเมื่อยอะปวดเมื่อยตั้งตัวใจก็ฟุ้งเป็นบางครั้งฟุ้งไปบางครั้งฟุ้งไปถึงลูกหลายเรื่องหลายเรื่องเรื่องงานการแต่เรื่องธรรมะมีไหมมีค่ะมีวันที่4ขณะรับประทานอาหารก็กำหนดแล้วอยู่ๆก็มีความรู้สึกอยากตะโกนนะฮะว่าจะบ้าแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำตาไหลแล้วก็หยิบกระดาษมาเช็ดแล้วก็ทานข้าวไม่ได้ก็เลยเลิกทานแล้วก็กลับมาเดินใหม่ก็มาเห็นคุณยายถือไม้เท้าเดินก็เลยนึกลงโทษตัวเองว่าทำไมเราไม่มีความอดทนก็เลยเขาคนแก่ขนาดนี้ขยุสาพับยังถือไม้เท้าเดินก็เลยตั้งใจว่าเราต้องอดทนถ้าเราทำไม่ได้เราจะต้องไปกราบคุณยายคนนี้อนุโลมจิตมาปัญญาเกิดก็เลยสามารถสงบสติอารมณ์แล้วก็เดินไปได้ถึงขณะนี้ก็ความปวดก็ค่อยๆหายลงแผ่เมตตาหรือเปล่าล่ะคะแผ่ให้เจ้ากรรมนายเวรเขาเราทำกรรมหนักมาขันธมารมาเล่นงานตอนนั้นอยากจะยืนสนามหญ้าแล้วตะโกนไปทุกจุดว่าจะบ้าแล้วอะไรเงี้ยเจ็บปวดมากขันธมารใครทำร้ายคนทำร้ายสัตว์มากรรมรับผลกรรมดังนั้นเราจะไปป่วยอย่างเงี้ยรักษาไม่หายนี่ให้มันหายอยู่ในห้องกรรมฐานนี่